ื่อเห็นเหตุการณ์ดังนั้นผู้ที่ห้อมล้อมตามเสด็จก็ตกใจเพราะเกรงพระราชอาญาจึงได้ช่วยกันลากโดยแรงให้พ้นถนนพลางกล่าวว่าพระราชโอรสเสด็จแลไม่เห็นหรือรีบกลับไปที่อยู่ของแกเสียเถิดแต่พระสิทธัตถะรับสั่งว่าจงปล่อยแกปล่อยแกเสียแล้วผินพระพักมาถามนายชนะสารถีว่าชนะนั่นสัตว์โลกอะไรที่แม้นเหมือนมนุษย์ผิดกันที่แกหลังโกงแร้นแค้นหน้าอนาถและมีอาการตื่นมีมนุษย์ใดที่พอเกิดก็เป็นเช่นนี้ทีเดียวหรือคำที่แกพูดว่าแกอาจตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้นั้นหมายความว่าไกลแกคงไม่ได้กินอาหารกระมังกระดูกจึงแหลมๆออกมาอย่างนั้นนายชนะสารถีจึงกราบทูลสนองว่าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนั่นคือคนชราเมื่ออายุแกยังไม่มากเท่านี้คือเมื่อยังหนุ่มอยู่หลังของแกก็ตรงเหมือนของพระองค์และเหมือนของคนทุกๆคนตาของแกก็สว่างบัดนี้อายุแกมากแล้วประมาณ80หรือ90ปีเลือดซึ่งหล่อเลี้ยงร่างกายได้สิ้นไปคล้าเอากำลังวังชาของแกไปสติสัมปชัญญะของแกก็พล่องไปชีวิตของแกค่อยๆปรีลงเหมือนตะเกียงที่หมดน้ำมันไส้แห้งมีแต่แสงมัวสลัวลงสลัวลงจะต้องดับอย่างแน่นอนในไม่ช้าข้อนี้เป็นธรรมดาของอายุพระองค์อย่าสนพระทัยเลยคนอื่นๆเป็นอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดหรือชนะหรือว่ามีเพียงน้อยคนเท่านั้นที่เป็นอย่างนี้พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทุกคนเมื่ออายุมากเข้าก็ต้องเป็นเหมือนคนชราคนนี้ถ้าหากว่าเขาอยู่จนอายุเท่านี้ชนะบอกฉันหน่อยเถิดหากฉันอยู่ต่อไปจะต้องมีสภาพอย่างนี้ด้วยหรือยโสธราของฉันและใครๆที่ฉันรักและรักฉันหากว่าอยู่ถึงอายุ80ปีจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกคนหรือถูกแล้วพยาค่ะเหมือนกันทุกคนความแก่ไม่ได้เลือกเจ้าเลือกไพร่ไม่เลือกคนมีคนจนเศรษฐีเลือกขอทานแก่เหมือนกันหมดเมื่อแก่แล้วก็ต้องเป็นเหมือนชายคนนี้พยาค่ะฉันกลับวางเธอเจ้าชายตรัสอย่างเศร้าสร้อยฉันไม่มีหัวใจจะร่าเริงในการเที่ยวชมบ้านเมืองเสียแล้วไปต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ด้วยพระดำรัสเพียงเท่านี้ราชรถเจ้าชายก็หมุนกลับและเข้าสู่พระราชวังอันงามวิจิตรแต่พระพักของเจ้าชายนั้นเศร้าหมองเย็นวันนั้นพระองค์ไม่ประสงค์จะเสวยพระกายาหารใดๆรวมทั้งขนมและผลไม้ที่ทรงเคยโปรดไม่ทรงเลี้ยวดูสนมกำนันหรือแม้แต่พระนางยโสธราเองพระองค์ก็ไม่ทรงใยดีพระนางยโสธราทอดพระเนตรพระอาการของเจ้าชายเช่นนั้นทูลถามว่าทูลกระหม่อมผู้ประเสริฐหม่อมฉันทำความไม่ดีงามประการใดหรือหม่อมฉันมีข้อบกพร่องอันเป็นเหตุให้ระคายเคืองในพระยุคลบาทประการใดพระพักของทูลกระหม่อมจึงเศร้าหมองไม่ทรงแย้มสวนแม้กับหม่อมฉันซึ่งพระองค์เคยทรงร่าเริงด้วยเคยสนิทสนมด้วยยโสธราอย่าคิดอะไรให้เกินเหตุไปเลยโทษประการใดๆของเธอไม่เคยมีเธอเป็นคู่ชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่พี่จะหาได้ความเศร้าหมองของพี่หาสืบเนื่องมาจากยโสธราแต่น้อยไม่แต่พี่มาคิดว่าคนเราทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องแก่ต
ต้องพลัดพรากจากกันไปไม่ยกเว้นแม้แต่ยโสธราและพี่อีกหน่อยเถิดเราทั้งสองก็ต้องแก่อ่อนแอและหลังโกงหนังเหี่ยวย่นไม่มีอะไรน่าพิศวงเลยสิ่งที่น่าดูในวันนี้ลงท้ายก็ต้องเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวในวันข้างหน้าโสธราเอ่ยแม้เราทั้งสองจะเคยอภิรมชมชื่นด้วยกันมีความสัมพันธ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจแน่นแฟ้นยิ่งกว่าใครทั้งหมดในโลกนี้แต่ในที่สุดการเวลาย่อมเคลื่อนตัวเข้ามาช่วงชิงเอาความงามความสดชื่นและความอภิรมต่างๆไปสิ้นเหลือไว้แต่ซากแห่งความสดชื่นแต่หนหลังให้ระลึกถึงด้วยความรันทดใจเหมือนราตรีอันมืดมิดเคลื่อนเข้ามาบิดบังสีอันสวยงามของกุหลาบซึ่งเบ่งบานรับอรุณในเวลาเช้าอะไรเล่าจะต้านทานความแก่ได้หัวใจพี่คิดแต่จะหาทางให้พ้นจากอำนาจลึกลับคือความแก่ซึ่งต้องเป็นไปในอำนาจของเวลานี้และแล้วในราตรีนั้นเจ้าชายสิทธัตถะก็ประทับนิ่งตลอดเวลาราตรีไม่อาจบรรทมหลับและไม่สามารถระงับความกระวนกระวายได้และในราตรีนั่นเองพระเจ้าสุทโธทนะทรงสุบินนิมิตอันทำให้พระองค์กระวนกระวายพระทัยถึง7ประการคือ 1. ทรงสุบินว่ามีธงถูกชักขึ้นสง่าผ่าเผยธงหนึ่งมีดวงอาทิตย์ฉายลงมาที่ธงนั้นแต่ครู่หนึ่งผ่านไปลมพัดมาทำให้ธงนั้นขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วลงไปคลุกเคล้าอยู่ในธุลีต่อมามีเทวดาเหาะมาเก็บธงนั้นแล้วนำไปวางไว้ทางทิศตะวันออกแห่งทวารพระนคร 2. ทรงสุบินเห็นคชสาร10เชือกงาล้วนเป็นเงินเดินมาจากทิศใต้บนหลังคชสารเชือกหนึ่งพระราชโอรสประทับอยู่และเชือกอื่นๆเดินตามมา 3. มีรถแพรวๆมีรัศมีรุ่งโรจน์เทียมด้วยม้า4ตัวพ่นควันขาวออกมาทางจมูกแล้วเคี้ยวฟองซึ่งเป็นไฟพระสิทธัตถะประทับอยู่เหนือพระราชรถนั้นทรงสุบินเห็นล้อหมุนไม่ได้หยุดดุมเป็นทองสลับด้วยรัศมีแห่งมณีรัตน์และมีสิ่งแปลกประหลาดเขียนไว้ที่กรอบล้อล้อนี้ขณะนี้หมุนอยู่ประหนึ่งว่าจะเกิดเป็นไฟและดนตรี 5. ทรงสุบินเห็นกลองตั้งอยู่กลางทางพระราชโอรสใช้ท่อนเหล็กตีกลองนั้นดังกระหึ่มสนั่นหวั่นไหวThank you.
ทรงสุบินว่ามีหอคอยสูงขึ้นสูงขึ้นจนแลเห็นได้ทั่วราชธานีพระราชโอรสประทับนั่งอยู่บนหอคอยนั้นและหว่านเมล็ดพืชลงมาทั่วทุกสารทิศประชาชนต่างเบียดเสียดกันยื้อแย่งเมล็ดพืชเหล่านั้น 7. ทรงสุบินเห็นคน6คนร้องไห้คร่ำครวญด้วยความสิ้นหวังพระเจ้าสุทโธทนะตื่นบรรทมทรงทบทวนพระสุบินนิมิตเหล่านั้นแล้วไม่สบายพระทัยเกรงว่าอันตรายจะมีแก่พระองค์หรือพระราชโอรสหรือราชบัลลังก์โหราจารย์ในราชสำนักไม่มีใครสามารถทำนายพระสุบินได้จนกระทั่งคนชราคนหนึ่งมาทำนายให้พระองค์คลายวิตกกังวลว่าพระสุบินนิมิตทั้งหมดนั้นไม่ได้มีความหมายไปในทางร้ายตรงกันข้ามจักเป็นนิมิตที่ดีแก่พระองค์พระราชโอรสตลอดถึงแก่โลกคำทำนายมีดังนี้ข้อ1เป็นนิมิตหมายว่าความเชื่อถืออันงมงายมาช้านานจักล้มละลายหายไปจะเริ่มลัทธิประเพณีขึ้นใหม่ข้อ2คชสาร10เชือกนั้นหมายถึงมหาบารมี10ประการของพระราชโอรสเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์จักสละราชธานีทำให้โลกทั้งโลกหวั่นไหวตื่นตัวด้วยคำสอนของพระองค์ข้อ3อัสดรทั้ง4หมายถึงอริยสัจ4ที่พระราชโอรสจะถือเป็นพาหะนำพระองค์ให้พ้นจากความทุกข์สู่แดนเกษมและจากความมืดสู่แสงสว่างอันเป็นนิรันดรข้อ4ล้อ4ล้อนั้นหมายถึงพระธรรมวินัยอันบริสุทธิ์ยิ่งของพระองค์เหมือนทองแท้ยิ่งพิสูจน์ยิ่งเห็นความเป็นทองข้อ5กลองนั้นหมายถึงพระโอรสจะทรงย่ำธรรมเพรีให้กึกก้องขึ้นในดวงใจของประชาชนข้อ6หอคอยอันสูงจรดฟ้าหมายถึงพระคัมภีร์อันบริสุทธิ์สูงส่งในศาสนาของพระราชโอรสข้อ7คนทั้ง6คนที่คร่ำครวญหมายถึงครูทั้ง6มีบุรณะกัสสปะเป็นต้นซึ่งสอนลัทธิแก่คนทั้งหลายอยู่จักถึงความพ่ายแพ้แก่คำสอนของพระสิทธัตถะทรงเบาพระทัยเสียเถิดพระคุณสมบัติของพระราชโอรสนั้นมีคุณค่ายิ่งกว่าราชอาณาจักรทั้งมวล
พระราชโอรสของพระองค์นั้นประเสริฐยิ่งนักจากการมีพระราชโอรสพระองค์นี้พระองค์จะได้รับสิ่งตอบแทนอันล้ำค่าซึ่งใครๆจะถวายไม่ได้นอกจากพระราชโอรสพระองค์เดียวพระเจ้าสุทโธทนะได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงปลาบปลื้มพระทัยแต่พอทรงหัวระลึกถึงว่าทางที่พระราชโอรสจะดีเด่นนั้นไม่ใช่ทางที่พระองค์ทรงพระประสงค์พระหฤทัยของพระองค์ก็ห่อเหี่ยวลงหากพระสุบินนิมิตของพระองค์มีความหมายไปในทางอำนาจราชศักดิ์มีเดชานุภาพเกรียงไกรใหญ่ยิ่งโดยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วพระหฤทัยของพระองค์คงจะเบิกบานอย่างหาที่เปรียบไม่ได้พระองค์เพื่อจะปกป้องพระราชโอรสมิให้น้อมพระทัยไปในทางธรรมทางความเบื่อหน่ายโลกจึงรับสั่งให้ป้องกันพระราชโอรสมากขึ้นและหาสิ่งยั่วยวนให้พระราชโอรสนั้นได้รับมากขึ้นแต่ใครเล่าจะห้ามดวงอาทิตย์มิให้ขึ้นและตกได้ใครเล่าจะห้ามลมมิให้พัดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมดาแห่งตนทำนองเดียวกันผู้สั่งสมบารมีมาทางใดย่อมน้อมใจไปทางนั้นอยู่เสมอมีเว้นวายอนิจจาพระเจ้าสุทโธทนะพระองค์ไม่ได้ทรงเฉลียวพระทัยสักนิดหนึ่งว่าการกระทำของพระองค์นั้นเสมือนการป้องกันสสิธรไม่ให้ส่องแสงในราตรีเพ็ญครั้งที่สองพระราชโอรสคือเจ้าชายสิทธัตถะทูลขอพระบรมราชาอนุญาตจากพระชนกเพื่อออกไปชมพระนครอีกครั้งนี้ขอออกไปอย่างเงียบๆเพียงสองคนกับนายชนะเพื่อได้ทอดพระเนตรสภาพอันแท้จริงแห่งราษฎรของพระองค์อย่าเลยลูกรักบ้านเมืองในสภาพอย่างนั้นไม่น่าทัศนาจรสำหรับลูกจะหาความรื่นเริงบันเทิงสุขได้อย่างไรคราวก่อนนี้ลูกออกไปเป็นทางการพ่อได้จัดแจงแต่งพระนครอย่างเรียบร้อยโอฬารเพื่อต้อนรับลูกแต่ลูกก็พบเอาความเศร้าหมองกลับเข้าวังการออกไปดูสภาพประชาชนตามลำพังโดยไม่มีการตระเตรียมล่วงหน้าเช่นนี้จะนำความหันสาร่าเริงมาให้ลูกได้อย่างไรพ่อมองไม่เห็นอย่าออกไปเลยลูกรักพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์ทรงมุ่งมั่นให้หม่อมฉันเป็นผู้ปกครองถวยราชเป็นราชาผู้มีศักดานุภาพเป็นที่เคารพรักของประชาชนอย่างนั้นมิใช่หรือ
อย่างนั้นสิลูกถ้าอย่างนั้นก็เป็นการสมควรที่หม่อมฉันจะออกไปดูสภาพอันแท้จริงของราษฎรพระราชาที่ไปทรงรู้จักราษฎรของพระองค์เองจะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรจะเป็นที่เคารพภักดีของราษฎรได้อย่างไรเมื่อมองไม่เห็นทุกข์ของราษฎรจะช่วยบำบัดทุกข์ของเขาได้อย่างไรการออกถ้าไม่เห็นข้อบกพร่องย่อมไม่อาจแก้ข้อบกพร่องได้การออกไปของหม่อมฉันหากไม่ได้รับความเพลิดเพลินก็คงจะได้รับความรู้เป็นเครื่องประดับตนในประการหลังนี้ดูจะเป็นความมุ่งหมายของพระองค์อยู่พระเจ้าสุทโธทนะจำพระทัยอนุญาตเจ้าชายเพราะไม่อาจขัดได้ในพระทัยยังมีความหวังอยู่บ้างว่าการออกไปครั้งนี้อาจทำให้เจ้าชายเปลี่ยนพระทัยจากความเบื่อหน่ายโลกก็ได้สิ่งที่หวังไว้อย่างหนึ่งอาจเป็นอีกอย่างหนึ่งได้เสมอหากมนุษย์เราสามารถได้อะไรๆตามที่หวังไว้ทุกประการแล้วใครเล่าจักประสบความทุกข์ความหม่นหมองในวันรุ่งขึ้นเวลาสายใกล้เที่ยงพระสิทธัตถะได้ปลอมพระองค์เป็นนายพาณิชย์และนายฉันนะอมาตย์คู่พระไทยในเครื่องแต่งกายแห่งสามัญชนก็ออกจากพระราชวังเดินปะปนไปกับประชาชนชาวกบิลพัสดุไม่มีใครรู้จักพระองค์เลยพระองค์ได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงและได้เห็นสภาพปกติธรรมดาของชาวเมืองว่าเขาอยู่กันอย่างไรเจ้าชายได้ทอดพระเนตรสิ่งต่างๆอันทำให้เพลิดเพลินบ้างเป็นความรู้ใหม่บ้างและภาพอันน่าเศร้าสลดใจบ้างถนนทุกสายที่เจ้าชายเสด็จผ่านไปมีประชาชนขวักไขว่เดินสวนกันไปมามีสรรพสำเนียงเสียงแซ่ของคนอาชีพต่างๆเป็นต้นว่าพ่อค้าแม่ค้าและคนซื้อต่อรองของบางคนก็เชื้อเชิญเจ้าชายให้แวะร้านของตนบางกลุ่มยืนเถียงกันด้วยเรื่องอะไรฟังไม่ถนัดบางแห่งทรงเห็นสุนัขผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกซ้ำเป็นโรคเรื้อนขนหลุดร่วงเที่ยววิ่งหาเศษอาหารสวนทางกับโคเทียมเกวียนย่างเท้าอย่างอึดอาดเพราะหนักสลัดคออยู่ไปมาแต่ไม่อาจให้แอกหลุดจากคอได้คนที่นั่งอยู่บนเกวียนก็ตีด้วยไม่เรียวและทิ่มแทงด้วยประตักพวกกุลีขนของร่างกายกำยำแต่มีท่าทางอิดโรยเหงื่อไหลท่วมกายทิ้งของลงแล้วอ้าปากหอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยมองไปอีกทางหนึ่งพบหญิงลูกอ่อนทูลหม้อน้ำบนศีรษะมือหนึ่งอุ้มลูกน้อยติดอยู่ที่สะเอวท่าทางของเธอนั้นเหนื่อยนายต่องานหนักและจำเจหมองูนำงูคล้องแขนของตนเหมือนสายสังวาลมีคนเบียดเสียดกันเข้าชมและโห่ร้องแตกตื่นเป็นครั้งคราวเมื่องูแผ่พังผ่านชูคอสูงขึ้นเพ่งในตาและแลบลิ้นมายังคนดูผ่านจุดนั้นไปอีกครู่หนึ่งมาพบขบวนแห่เป็นทิวยาวมีดนตรีบรรเลงเพียงแผ่วเบาพระสิทธัตถะและนายชนะรีบจ้ำเดินไปใกล้ขบวนจึงรู้ว่าเป็นขบวนในพิธีแต่งงานพิธีที่ก่อให้เกิดความสุขสำหรับคนรักกันแต่เอ๊ะทำไมนั่นทำไมเจ้าสาวจึงเดินร้องไห้ไปท่ามกลางขบวนที่คนอื่นเขากำลังร่าเริงกัน
ำไมเจ้าสาวจึงเดินร้องไห้นะชนะทรงกระซิบถามนายชนะคงจะไม่เต็มใจแต่งงานพะยะค่ะมีหรือชนะคงไม่เต็มใจแต่งงานไม่เต็มใจทำไมจึงแต่งอาจจะถูกพ่อแม่บังคับให้แต่งกับคนหนึ่งขณะที่เธอนั้นรักอยู่กับชายอีกคนหนึ่งพะยะค่ะมิฉะนั้นเธออาจจะร้องไห้เพราะต้องพลัดพรากจากบิดามารดาไปอยู่ในตระกูลสามีท่ามกลางคนแปลกหน้าพะยะค่ะพระสิทธัตถะทรงพยักพระพักเป็นเชิงรับทราบแล้วทั้งสองก็เดินต่อไปเลียบเทวาลัยอันศักดิ์สิทธิ์แต่เก่าแก่ปรักหักพังมากแล้วแห่งหนึ่งเจ้าชายและพระสหายเห็นหญิงชราคนหนึ่งกับสตรีสาวเข้าใจว่าคงจะเป็นบุตรีของนางนำพวงมาลัยทำด้วยดอกมะลิมาบูชาเทวรูปอธิษฐานอยู่นานหญิงชรามีในตาทั้งสองแดงช้ำแสดงว่าได้ผ่านการร่ำให้มาไม่น้อยเมื่ออธิษฐานเสร็จนางประนมมือไว้เพียงอกเงยพักขึ้นดูเทวรูปน้ำตาของนางได้ไหลหลั่งออกมาอีกครั้งหนึ่งนางเหลียวไม่เห็นชายหนุ่มสองคนนั่งอยู่ใกล้ๆจึงทักถามพ่อหนุ่มทั้งสองมาเทวาลัยตั้งใจจะมาอธิษฐานขออะไรหรือหาไม่ได้พระสิทธัตถะตอบข้าพเจ้าต้องการมาเพียงชมเทวรูปเท่านั้นมาถึงเทวรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วควรจะอธิษฐานขออะไรสักอย่างสิหญิงชราพูดบุตรีของแกนั้นมองมาทางชายหนุ่มทั้งสองแวบหนึ่งแล้วก็หลบหน้าดูพื้นด้วยความเอียงอายท่านเราต้องการอะไรหรือที่มาอธิษฐานต่อหน้าเทวรูปศักดิ์สิทธิ์นี้นายชนะถามต้องการให้ลูกชายกลับมาเขาหายไปจากบ้านนานแล้ว2 ปีเห็นจะได้ก่อนนี้ไม่สู้ใครนักเพราะว่าพ่อเขายังอยู่แต่นี่พ่อของเขาเพิ่งตายไปได้3 วันมานี่เองพูดแล้วนางก็ร้องไห้สึกสะอื้นขึ้นมาอีกพรางลำพันว่าลูกรักกลับมาหาแม่เถิดไม่มีใครอีกแล้วน้องของเจ้าก็เป็นหญิงจะทำงานหนักเลี้ยงแม่อย่างลูกชายนั้นก็ยากเต็มทีแล้วนางเงยหน้าขึ้นมองเทวรูปน้ำตาไหลพรากลงอาบแก้มขอเดชะเทวรูปอันศักดิ์สิทธิ์โ
จงช่วยบันดาลชักนำลูกชายของข้าให้กลับมาด้วยเถิดอาการของนางนั้นหม่นหมองยิ่งขึ้นชวนให้เจ้าชายโอรสแห่งพระนางมายาพลอยเศร้าไปด้วยเมื่อนางและบุตรีจากไปแล้วเจ้าชายทอดพระเนตรจากนั้นเจ้าชายดำเนินเลียบกำแพงเทวาลัยไปทางขวาถึงสะพานข้ามแม่น้ำแห่งหนึ่งพอลงสะพานพระองค์ได้สดับเสียงครวญครางบุรุษผู้หนึ่งอาการเต็มไปด้วยทุกขเวทนาปรากฏอยู่เบื้องพระพักเขาร้องครวญครางขอความช่วยเหลือบุรุษผู้นี้ก็คือคนเข็นใจคนหนึ่งเป็นไข้ทรพิษดิ้นรนอยู่ในกองธุลีเขาเผยศีรษะขึ้นเป็นครั้งคราวแล้วก็ก้มลงไปอีกปากก็ร้องขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลามีคนเดินผ่านไปมาเป็นระยะระยะบางคนนั้นไม่ได้เหลียวมองดูเลยบางคนเหลียวมองแล้วก็เดินเลยไปบางคนหยุดยืนดูอยู่ครู่หนึ่งทำหน้ารังเกียจแล้วก็เดินเลยไปเช่นกันแต่เจ้าชายสิทธัตถะไม่อาจทนดูได้จึงเข้าประคองผู้นั้นด้วยความปราณีช้อนศีรษะของเขาขึ้นและวางพาดบนพระชานุของพระองค์ลูบคลำไปทั่วร่างกายด้วยพระทัยกรุณาโดยหวังว่าความเจ็บปวดของเขาอาจจะบรรเทาลงได้บ้างพลางผินพระพักมาถามนายชนะว่าชนะชายคนนี้เป็นอะไรเป็นไข้ทรพิษพยาคาไม่มีใครช่วยเขาเลยเขาคงไม่มีญาติพี่น้องลูกหลานเลยกระมังไข้ทรพิษเป็นโรคที่ติดต่อที่ทุกคนรังเกียจพะยะค่ะเขาไม่กล้าเข้าใกล้เกรงจะติดเขาใครเป็นแล้วตายแทบทุกคนหากหายก็มีหน้าตาและรูปร่างเปลอะไปด้วยรอยแผลเจ้าชายถอยออกมาเสียเถิดโรคจะติดพระองค์ดูแต่คนทั้งหลายที่เดินไปมาสิไม่มีใครกล้าจับต้องชายคนนี้เขาเป็นคนที่น่ารังเกียจเราไม่มีทางใดที่จะช่วยเขาเลยหรือชนะจะปล่อยให้เขาตายไปเช่นสุนัขข้างถนนอย่างนั้นหรือเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองของสมเด็จพระราชบิดาไม่ได้ช่วยเหลือคนพวกนี้บ้างเลยหรือเมื่อเขาไม่เจ็บเขาทำงานได้เขาต้องเสียภาษีอากรให้หลวงแต่เมื่อเขาเจ็บป่วยช่วยตัวเองไม่ได้ไม่มีใครช่วยเหลือเขาเลยหรือนายชนะนิ่งไม่กล้าตอบคำถามนี้โรคอย่างนี้ในบ้านเมืองเราเป็นกันมากไหมชนะมากเหมือนกันพะยะค่ะนอกจากโรคนี้แล้วก็ยังมีโรคอื่นๆอีกมากมายเช่นโรคเรื้อนโรคฝีโรคกลากอัมพาตโรคบิดแต่มีโรคอะไรต่อมีอะไรอีกนับไม่ถ้วนเกลื่อนกลนในหมู่มนุษย์พะยะค่ะเ
กอย่างทำให้เกิดความเจ็บปวดทั้งนั้นหรือส่วนมากก็เจ็บปวดพยาค่ะเว้นแต่จะมากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้นเวลาโรคจะมาคนก็ไม่รู้ล่วงหน้าอย่างนั้นไม่ใช่หรือชนะถูกแล้วพยาค่ะถ้าอย่างนั้นมนุษย์เราก็อยู่อย่างหวาดเสียวหวั่นวิตกไม่แน่ใจว่าโรคจะเกิดขึ้นแก่ตนเมื่อใดเราประกันไม่ได้ว่าเรานอนสบายอยู่คืนนี้รุ่งขึ้นเราจะไม่เป็นโรคแน่นอนพยาค่ะที่สั้นกว่านั้นก็ยังมีคือสบายอยู่ในยามต้นพอยามกลางก็เจ็บป่วยหรือตายสบายอยู่ในยามกลางพอถึงยามปลายเจ็บป่วยสบายอยู่เวลาเช้าพอกลางวันอาจเจ็บป่วยหรือตายได้เรื่องเจ็บเรื่องตายไม่มีอะไรประกันได้เลยพยาค่ะไม่น่าเพลิดเพลินเลยนะชนะชีวิตเหมือนกับก้อนศิลาที่แขวนไว้ในเส้นได้เส้นเล็กๆอาจจะขาดตกลงมาเมื่อไหร่ก็ได้เจ้าชายโอรสแห่งพระนางมายาตรัสยังไม่ทันจบก็พอดีนายชนะชี้ชวนให้ทอดพระเนตรขบวนแห่ขบวนหนึ่งซึ่งกำลังผ่านมาพระองค์เงยพระพักขึ้นทอดพระเนตรขบวนแห่ซึ่งเดินเป็นแถวช้าๆเรียบมาตามริมแม่น้ำมีคนเดินร้องไห้ข้างหน้าขบวนมีคนเดินแกว่งหม้อดินบรรจุถ่านไฟไว้เต็มข้างหลังมีพวกญาติๆเดินตามเครื่องแต่งกายมีเครื่องหมายไว้ทุกข์คือชุดขาวมีเสียงร้องดังๆว่าโอรามารามาพี่น้องทั้งหลายจงช่วยกันอ้อนวอนรามาถัดจากนั้นก็มีที่ใส่ศพทำด้วยไม้รวก4อันและสานด้วยไม้ไผ่ศพอันปราศจากความรู้สึกตั้งอยู่บนนั้นเสด็จมาเถิดพระราชโอรสนายชนะชวนพระองค์จะได้ทอดพระเนตรของแปลกเราตามขบวนนี้ไปดูพิธีเผาศพนริมแม่น้ำทิ้งนายคนนี้ไว้ที่นี่แหละถึงอย่างไรเจ้าชายก็ช่วยเขาไม่ได้ว่าแล้วนายชนะก็ดึงพระหัตถ์เจ้าชายเดินตามขบวนศพนั้นไปเจ้าชายจะได้เห็นสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นนายชนะพูดต่อศพนั้นถูกนำไปที่ริมแม่น้ำมีฟืนกองใหญ่ตั้งอยู่เขาวางศพลงบนกองฟืนนั้นแน่นอนทีเดียวผู้ซึ่งนอนอยู่บนที่ฉะนั้นย่อมไม่ลุกขึ้นมาอีกไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักร้อนครั้นแล้วพวกญาติก็จุดไฟขึ้นทั้งสี่มุมไฟซึ่งค่อยๆติดก็ลุกลามกองฟืนเป็นเปลวขึ้นจนถึงซากศพนั้นไหม้หนังซึ่งเบ่งพองด้วยน้ำเน่าก็แยกออกกระดูกทั้งปวงค่อยๆขาดหลุดร่วงไปในที่สุดควันที่หนาก็จางลงเหลือแต่เปลวเพลิงรุ่งโรจน์ร้อนแรงต่อมาอีกพักหนึ่งก็เหลือแต่ขี้เถ้าเป็นเถ้าฐานกองใหญ่ค่อยๆทรุดลงกระดูกอันขาวซึ่งเป็นเศษซากของมนุษย์
เหลืออยู่ปนอยู่กับขี้เท่านั้นเท่านี้เองไม่ว่าราชาหรือยาจกหญิงหรือชายลงท้ายเพียงเท่านี้ทอดพระเนตรดังนั้นเจ้าชายโอรสแห่งพระนางมายาจึงตรัสกับนายชนะว่านี่หรือคือวาระสุดท้ายของมนุษย์นี่หรือคือแหล่งนอนแห่งสุดท้ายของมนุษย์สภาวะเช่นนี้ย่อมรอคอยมนุษย์ทุกคนอยู่ไม่เว้นแม้แต่ตัวเราเองยโสธราและสมเด็จพระราชบิดาอย่างนั้นไม่ใช่หรือชนะแน่นอนพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทุกคนย่อมมาบรรจบกันในสภาพอย่างนี้ขณะนั้นเจ้าชายได้เหลียวเห็นญาติของผู้ตายร้องไห้คร่ำครวญลำพึงลำพันถึงผู้ล่วงลับมีอาการถึงผมตีอกชกตัวลางนางซึ่งอาจจะเป็นภรรยาหรือมารดาของผู้ตายคร่ำครวญกลิ้งเกลือกลงในใกล้กองขี้เถ้าประหนึ่งว่าจะตายตามไปด้วยที่เป็นเด็กก็ร้องงอแงมีญาติผู้ใหญ่หลายคนช่วยกันเก็บกระดูกเก็บบางชิ้นห่อผ้าขาวแล้วก็ทิ้งลงแม่น้ำปากก็พร่ำว่ารามารามาขอได้โปรดช่วยวิญญาณของผู้นี้ด้วยเมตตาธรรมได้ขึ้นท่วมท้นพระทัยของเจ้าชายโพธิสัตว์เพราะได้ประจักษ์ชัดแล้วว่าทุกขนทุกแห่งระงมไปด้วยความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจพระองค์ทรงรำพึงว่าโอ้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายของข้าต้องตกไปอยู่ในโลกอันเปี่ยมด้วยความทรมานใครเล่าจะช่วยเพื่อนร่วมทุกข์ของข้าเชื่อกันว่าพรหมเทพได้สร้างพวกเราทั้งหลายมาพระองค์มีอิทธิฤทธิ์มากมายเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุไฉนจึงทอดทิ้งพวกเราให้ตกอยู่ในห้วงทุกข์พระองค์อ่อนแอเกินไปหรือจึงไม่อาจช่วยเหลือผู้ที่คุกเข่าลงประนมมือขึ้นสายตาเพ่งมองหาพระองค์แล้วอ้อนวอนขอความช่วยเหลือพระองค์ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อหัวเราะเยาะเขาเล่นเป็นเครื่องสนุกสนานบันเทิงใจของพระองค์กระนั้นหรือว่าหมู่เทพเจ้าเองก็กำลังวุ่นวายเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นอยู่เหมือนกันความเพลิดเพลินเล็กน้อยของมนุษย์ทั้งหลายนั้นสิ้นสุดลงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความคับแค้นความยากจนและความผิดหวังในสิ่งอันเป็นที่รักความหนุ่มความสาวสิ้นสุดลงเพราะความชราความตายเป็นสิ่งตอบแทนครั้งสุดท้ายสำหรับชีวิตที่ดิ้นรนรางวัลอันแท้จริงสำหรับชีวิตนี้คืออะไรทำอย่างไรจักได้รับรางวัลแห่งชีวิตอันสมควรภูมิใจว่าเป็นรางวัลที่ชีวิตต้องการอย่างแท้จริงและสุดท้ายพระสิทธัตถะทรงจินตนาการดังนี้แล้วทรงชักชวนในชนะพระสหายกลับสู่พระราชวัง
ราตรีนั้นก็เช่นกันเจ้าชายทรงทบทวนความรู้สึกเก่าๆที่ได้ไปพบเห็นมาจนกระทั่งดึกก็มิอาจหลับได้ทรงดำริถึงความทุกข์ทรมานของปวงมนุษย์ทั้งหลายที่ดิ้นรนอยู่เพราะความแร้งแค้นอดอยากเพราะความแก่ความเจ็บและความตายอะไรเป็นสาเหตุสำคัญแห่งความทุกข์ทรมานเหล่านั้นความแร้งแค้นความแก่ความเจ็บและความตายพระองค์ทรงดำริลึกซึ้งลงไปอีกว่าก็อะไรเล่าที่เป็นเหตุแห่งความแร้งแค้นเป็นเหตุแห่งความแก่ความเจ็บและความตายทำไมคนจึงต้องแร้งแค้นต้องแก่ต้องเจ็บและตายน่าจะมีอะไรเป็นมูลเหตุสำคัญอยู่เบื้องหลังมนุษย์หมดหนทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ยากต่างๆเหล่านี้แล้วหรือมีทางใดที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากห้วงของความทุกข์เหล่านั้นได้แม้ตัวเราเองก็เถอะคงต้องตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายแม้จะต่างกันในทางที่สมมติว่าเราเป็นเจ้าชายเป็นโอรสแห่งกษัตริย์แต่เรากับคนทั้งหลายก็เหมือนกันในความเป็นมนุษย์สิ่งใดที่มนุษย์อื่นทุกคนหลีกไม่พ้นเราจะพ้นไปได้อย่างไรสรุปก็คือว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายเหมือนกันมีอะไรบ้างไหมที่จะนำมาแก้ความแก่แก้ความเจ็บแก้ความตายน่าจะต้องมีอย่างแน่นอนแต่เวลานี้เรายังไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรควรหรือไม่ที่เราจะแสวงหาทางหลุดพ้นให้แก่ตนเองแล้วช่วยเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้หลุดพ้นด้วยจริงอยู่เวลานี้เรามีความสุขสมบูรณ์ทั้งในด้านทรัพย์ยศเกียรติและไมตรีแต่ต่อไปเล่าอันหนึ่งเรามีความสุขท่ามกลางความทุกข์ทรมานของคนทั้งหลายเราจะยืนหัวเราะอยู่ได้อย่างไรท่ามกลางวงล้อมของคนที่ยืนคอตกโศกาดูนมีน้ำตานองหน้าวิงวอนขอความช่วยเหลือความสุขและความเป็นหนุ่มที่ได้รับและมีอยู่เวลานี้ในที่สุดก็ต้องเสื่อมสลายไปเจ้าชายทรงดำริเช่นนี้แล้วทรงเหนื่อยหน่ายในความสุขอันเกี่ยวด้วยโลกีและทรงคลายความมัวเมาในความเป็นหนุ่มดังที่พระองค์ได้ทรงเล่าไว้เมื่อได้ตรัสรู้แล้วว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนอย่างยิ่งละเอียดอ่อนอย่างที่สุดดังเราจะเล่าให้ฟังภิกษุทั้งหลายเขาขุดสระสามสระในวังแห่งบิดาของเราในสระหนึ่งปลูกอุบลบัวเขียวสระหนึ่งปลูกปทุมบัวหลวงในอีกสระหนึ่งปลูกปุณทริกบัวขาวเพื่อประโยชน์แก่ความรื่นรมของเราภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่เพียงจันทร์ที่เราได้ใช้อย่างเดียวเท่านั้นที่มาจากแคว้นกาสีถึงผ้าโพกเสื้อผ้าผ้าห่มก็ล้วนได้มาจากแคว้นกาสีทั้งสิ้นภิกษุทั้งหลายเขาคอยกั้นเสวตฉัตรให้เราด้วยหวังว่าทั้งกลางวันและกลางคืนเราจะได้ไม่ต้องถูกความหนาวความร้อนละอองหญ้าหรือน้ำค้างใดๆเลยภิกษุทั้งหลายมีปราสาทสำหรับเราสามหลังหลังหนึ่งสำหรับฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อนและอีกหลังหนึ่งสำหรับฤดูฝนตลอด4เดือนฤดูฝนเราอยู่แต่บนปราสาทนั้นได้รับการบำเรอด้วยดนตรีต่าง
นักดนตรีทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีบุรุษเจือปนเลยภิกษุทั้งหลายในวังแห่งบิดาเราทาสและคนงานได้รับอาหารคือข้าวสุกจากข้าวสาลีเจือด้วยเนื้อแต่ในที่อื่นๆนั้นเขาให้เพียงข้าวปลายเกวียนกับน้ำส้มแก่ทาสและคนใช้แม้เราจะได้รับการทนุถนอมตามใจถึงเพียงนี้แต่เราก็ยังคิดปุถุชนที่ไม่ได้สดับทั้งที่ตัวเองจะต้องแก่ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้แต่เมื่อเห็นคนอื่นแก่ก็นึกอิจฉาระอาใจไม่นึกถึงตัวเองเลยว่าถึงตนเองก็เหมือนกันจะต้องแก่ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ข้อที่คิดอิจฉาระอารังเกียจนั้นไม่เป็นการสมควรเลยเมื่อเราพิจารณาได้ดังนี้เราก็หมดความมัวเมาในความเป็นหนุ่มในเรื่องของความเจ็บไข้และความตายก็ทำนองเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงความเจ็บไข้และความตายทั้งของคนอื่นและที่จะต้องมาถึงตัวเราเองแล้วทำให้เราหมดความมัวเมาในความไม่มีโรคและในชีวิตก่อนมาคันธยะเมื่อครั้งที่เรายังเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนอยู่นั้นเราเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยกามคุณ5เขาบำเรอเราด้วยกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะล้วนแต่ที่สัตว์ทั้งหลายรักใคร่พอใจเป็นที่ตั้งลงแห่งราคะต่อมาเราได้มองเห็นทุกอย่างทั้งเหตุให้เกิดแห่งกามความตั้งอยู่ไม่ได้ความอร่อยโทษอันต่ำทรามและอุบายเครื่องออกจากกามนั้นตามความเป็นจริงเราจึงละความอยากในกามเสียบรรเทาความเดือดร้อนเพราะเรื่องกามปราศจากความกระหายในกามมีจิตสงบระงับเรานั้นเห็นสัตว์เหล่าอื่นที่ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกตัณหาในกามเบียดเบียนอยู่ถูกความกระวนกระวายในกามรุมเผาให้เร่าร้อนแต่ยังบริโภคกามอยู่เรามิได้ทะเยอทะยานตามเขาเหล่านั้นเลยเราไม่ยินดีในการบริโภคกามเลยเพราะเหตุไรดูก่อนมาคันธยะเพราะคนที่ยินดีด้วยสิ่งน่ายินดีที่ปราศจากกามหรือปราศจากอกุศลแล้วก็ยังเลวทรามอยู่เราจึงไม่ทะเยอทะยานตามเขาเหล่านั้นไม่ใยดีต่อกามเหล่านั้นเหมือนเทพบุตรได้เสวยกามอันเป็นทิพย์ซึ่งดีกว่าประณีตกว่ากามอันเป็นของมนุษย์เมื่อมองเห็นมนุษย์ผู้มั่งคั่งพรั่งพร้อมไปด้วยกามคุณก็ไม่เกิดความยินดีพอใจฉะนั้นดูก่อนมหานามะก่อนที่เราจะได้ตรัสรู้แม้จะมีสติระลึกได้อยู่ว่ากามทั้งหลายมีรสที่น่ายินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากแต่เรานั้นยังไม่ได้บรรลุสุขอันเกิดแต่ปีติหรือธรรมอื่นที่สงบยิ่งไปกว่าปีติสุขนั้นเราจึงเสวยแต่กามและอกุศลธรรมอย่างเดียวเราจึงติดอยู่ในกามไม่รู้แจ่มแจ้งในกามทั้งหลายต่อมาเราได้เห็นจริงว่ากามทั้งหลายมีรสที่น่ายินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษร้ายแรงมากเราจึงไม่อะไรในกามรู้แจ่มแจ้งในโทษของกามทั้งหลาย
พระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าภิกษุทั้งหลายไว้อีกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเรายังไม่ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ตนเองมีความเกิดแก่เจ็บและตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บและตายเป็นธรรมดาเข้ามาอีกตนเองมีความโศกมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านอยู่แล้วยังเพลิดเพลินแสวงหาสิ่งที่มีความโศกเศร้าหมองโดยรอบด้านเข้ามาอีกภิกษุทั้งหลายบุตรภัญญาทาสหญิงทาสชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาและอวิญญาณกทรัพย์ทั้งหลายเหล่าอื่นล้วนมีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นที่สุดทั้งสิ้นบุคคลโดยลำพังตนเองก็ต้องเกิดต้องเศร้าหมองอยู่แล้วยังมัวหลงแสวงหาสิ่งอันมีลักษณะทำนองเดียวกันอีกเราคิดดังนี้แล้วจึงคิดว่าเราพึงแสวงหานิพพานอันไม่มีความเกิดไม่มีความเศร้าหมองเกษมคือปลอดภัยจากเครื่องร้อยรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงปรารภถึงความเกิดแก่เจ็บและตายอันทรมานสัตว์ทั้งหลายให้ดิ้นรนเล่าร้อนอยู่ชะนี้พระทัยของพระองค์ก็น้อมไปในทางแสวงหาความหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานแต่ยังไม่แน่พระทัยว่าจะออกโดยทางใดความปรารถนาอย่างแน่วแน่และพยายามหาช่องทางย่อมนำไปสู่ความสำเร็จผลในข้อนี้เป็นความจริงที่บุคคลเป็นอันมากได้ใช้ชีวิตของเขาพิสูจน์มามากแล้วเจ้าชายสิทธัตถะก็เช่นกันวันหนึ่งเวลาบ่ายเจ้าชายและนายชนะออกจากพระราชวังเสด็จดำเนินปะปนไปกับคนทั้งหลายในฉลองพระองค์แบบพ่อค้าบังเอิญได้ทอดพระเนตรนักพรตลัทธิหนึ่งซึ่งมีอาการแปลกกว่านักพรตที่พระองค์เคยเห็นมาท่านผู้นั้นมีอาการสำรวมมีอินทรีย์สงบระงับจะก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลังจะเหยียดมือหรือเท้าก็เต็มไปด้วยความระมัดระวังก่อให้เกิดความชื่นใจแก่ผู้ทัศนาท่านใดนั้นปัญญาอันจะหาทางออกจากความเร่าร้อนดิ้นรนก็พุ่งโพลงขึ้นในพระทัยของพระสิทธัตถะประหนึ่งประทีปได้รับการเติมน้ำมันและไขไส้ให้สูงขึ้นก็พลันมีเปลวรุ่งโรจน์ขึ้นหรือเสมือนน้ำอันเอ่อท้นเต็มท่อที่ตันและเต็มอัดอยู่เมื่อใครเจาะท่อนั้นน้ำก็พลันพวยพุ่งเป็นลำขึ้นมานี่แล้วคือทางแห่งความหลุดรอดจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงบรรพชาพระองค์ทรงอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นพระทัยบรรพชานี้แล้วเป็นทางอันประเสริฐภาพนี้เองเป็นเสมือนเทพเจ้าได้ส่งมาเพื่อกระชากเส้นผมที่บางตาเราอยู่ให้เราได้เห็นภูเขาขณะนั้นความรู้เรื่องลัทธิต่างๆซึ่งเคยศึกษาสมัยไม่อยู่ในสำนักของอาจารย์วิศวามิตรก็เคลื่อนย้ายทยอยกันเข้ามาสู่พระทัยขับไล่สิ่งปิดบังต่างๆให้ปราศนาการไปวันนั้นเจ้าชายกลับสู่พระราชนิเวศด้วยความหวังอันเจิดจ้าหวังว่าทางออกอันพระองค์ทรงมองหาอยู่เป็นเวลานานนั้นพระองค์ได้พบแล้วทรงแน่พระทัยอยู่ว่าจะเป็นทางปลดเปลื้องพระองค์เองออกจากกองทุกข์แล้วจะได้ช่วยปลดเปลื้องเพื่อนผู้ร่วมทุกข์กันต่อไปแน่นอนทีเดียวผู้ที่ปลดเปลื้องทุกข์ออกจากตนเองไม่ได้จะช่วยปลดเปลื้องผู้อื่นได้อย่างไร